ถ้าจะบอกว่าดีลของนิโคโลซานิโอโลที่ย้ายจากโรม่าไปร่วมทัพกาลาตาซาร่ายคือหนึ่งในดีลที่แฟนหมาป่ากรุงโรมสาบส่งมากที่สุดก็คงจะไม่ผิดเท่าไหร่นักนะครับจากเด็กหนุ่มอันเป็นที่รักของบรรดาแฟนโรม่าชายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่จะมาสืบทอดตำนานฟรานเชสโกตติสู่คนที่แฟนหมาป่าตราหน้าว่าเป็นคนทรยศรวมไปถึงเตียโกปินโตผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของโรม่าที่บอกให้กลับไปนั่งพิจารณาตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีทีมไหนมาสนใจเจ้าตัวเลิศเอาเป็นว่าวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านมาเจาะลึกกันว่าอะไรกันที่ทำให้บรรดาสาวกโรม่าเดือดดานกับการย้ายตัวของซาเนียโลได้ขนาดนี้ถ้าใครรักใครชอบคลิปของพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดดาวให้กับพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับนิโคโลซาเนียโลย้ายเข้ามาสู่โรม่าด้วยสัญญายาวจนถึงปี2024โดยเขาเป็นส่วนหนึ่งในดีลของรัตย่าในอิงโกลันที่ย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานในฤดูกาล 2018-2019 เบ็ดเสร็จดีลดังกล่าวนั้นจบลงที่โรม่าได้เงินมาราวๆ24ล้านยูโรพ่วงมากับนิโคโลซาเนียโลกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีและดาวิเดซันตอนและด้วยความที่ซาเนียโลสร้างชื่อขึ้นมาด้วยการเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในทีมเยาวชนของงูใหญ่ณเวลานั้นที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ปีมาเวล่ามาหมาดๆซึ่งเจ้าหนุ่มซาเนียโลก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจทุกครั้งที่เขาได้โอกาสจนค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมได้สำเร็จในช่วงเวลาเพียงไม่นานและเข้าไปครองใจแฟนโรม่าได้แทบจะทันทีด้วยฟอร์มที่โดดเด่นเกินวัยพร้อมด้วยสไตล์การเล่นที่สวยงามโดดเด่นใจสู้ไม่มีถอยและด้วยตำแหน่งการเล่นของซาเนียโลที่ถูกยกไปเทียบกับตำนานเจ้าชายหมาป่าอย่างฟรานเชสโกตอตติทั้งคงจะพอบอกได้ว่าแฟนๆรักเจ้าหนุ่มคนนี้มากขนาดไหนณเวลานั้นหลังจากนั้นก็เหมือนช่องสตาร์เล่นตลกนะครับเมื่อซาเนียโลดาวรุ่งตัวความหวังของแฟนๆต้องมาพบกับช่วงเวลาแย่ๆหลังได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องเข้ารับการผ่าตัด ACL ที่เข่าถึง2ครั้งในเดือนมกราคมปี2020ก่อนช่วงโควิดจะระบาดจนต้องพักยาวไปถึง6เดือนและอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปี2020จนเจ้าตัวนั้นต้องพลาดการลงสนามในฤดูกาล 2020-2021 ให้กับโรม่าไป1ฤดูกาลเต็มซึ่งถ้าจะพูดกันตามตรงว่านับตั้งแต่นั้นซาเนียโลก็ไม่เคยอยู่ในจุดที่เคยทำได้ก่อนที่จะเจ็บอีกเลยทั้งความสม่ำเสมอและผลงานในแต่ละเกมแต่โรม่าก็ยินดีที่จะเฝ้ารอการกลับมาของมิดฟิลด์คนเก่งของพวกเขาอย่างใจจดใจจ่อและทุกคนในทีมรวมถึงโชเซ่มูรินโญ่กุนซือหมาป่ายังคงเชื่อและไว้วางใจในตัวซาเนียโลเสมอเพราะว่าทุกอย่างกลับพังพินาศลงทันทีเมื่อซาเนียโลนั้นปฏิเสธการต่อสัญญาที่หมดลงในปี2024พร้อมกับยื่นคำร้องขอย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยโดยเป้าหมายที่ดาวเตะวัย23ปีต้องการจะไปก็คือเอซิมิลานแชมป์สกูเดโต้รายล่าสุดนั่นเองและระหว่างนั้นตัวเขาเองก็ไม่ประสงค์ลงสนามให้กับทีมอีกด้วยสิ่งนี้เองที่เป็นเหมือนการตบหน้าฉาดใหญ่แต่นักเตะที่แฟนโรม่าทั้งรักเอาใจช่วยและเฝ้ารอมาตลอดดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะรุนแรงถึงเพียงนี้ประกอบกับข่าวลือที่ว่าซาเนียโลได้แอบไปคุยตกลงปลงใจกับปีศาจแดงดำไว้ก่อนแล้วอีกเลยกล้าทำถึงขนาดนี้และหากเป็นเช่นนั้นจริงก็คงไม่มีใครในทีมที่ยอมรับการกระทำเช่นนี้ได้โดยเฉพาะแฟนบอลซึ่งผลกระทบที่ว่าก็มาถึงขนาดที่เจ้าตัวนั้นต้องปิดการคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียของตัวเองแทบจะในทันทีหลังถูกแฟนโรม่าที่โกรธสุดๆท้าถมคำด่าและสาปแช่งใส่ไม่เว้นแต่ละวันนอกจากนั้นยังมีแฟนโรม่ากลุ่มหนึ่งที่แค้นมากถึงขนาดทำป้ายขนาดใหญ่ไปขึงไว้บนราวสะพานลอยหน้าโคลอสเซียมโดยมีข้อความว่าซาเนียโลไอ้คนทรยศไอ้คนแห่งซวยไร้ซึ่งเกียรติแน่นอนว่าทุกคนลืมช่วงเวลาดีๆของซาเนียโลกับจารุลอสซี่ไปหมดแล้วสิ่งที่ซาเนียโลทำได้ในตอนนั้นมีเพียงอย่างเดียวคือนั่งรอว่าจะมีใครติดต่อมาบ้างเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปหลายต่อหลายทีมก็หันควับแทบจะในทันทีนะครับพร้อมกับข้อเสนอมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งยืมตัวออปชั่นซื้อขาดแต่โรม่าต้องการเพียงแค่ข้อเสนอซื้อขาดที่ได้ราคางามเท่านั้นและด้วยเงินไขที่ว่ามาจึงทำให้มีทีมเดียวเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนอมาได้ตรงตามที่โรม่าต้องการซึ่งก็คือ AFC บอร์นมัธทีมระดับกลางค่อนไปทางล่างในพรีเมียร์ลีกที่ยินดีมอบเงินกว่า30ล้านบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรให้เพื่อแลกกับนักเตะที่หมดใจกับทีมแล้วซึ่งดีลนี้ประธานสโมสรบอร์นมัธถึงกับเข้ามาเจรจาด้วยตัวเองเลยเพื่อหวังให้ดีลนี้สำเร็จลุล่วงแต่ฟ้าผ่าครั้งที่2ก็เกิดขึ้นซาเนียโลที่มีทีมในใจอยู่แล้วได้ปฏิเสธการย้ายไปบอร์นมัธแบบอ้อมๆด้วยการส่งเอเย่นไปปั่นประสาทเรียกร้องข้อเสนอในสัญญาที่เกินกว่าบอร์นมัธจะยอมให้ได้เช่นค่าจ้างหลังหักภาษีปีละ6ล้านยูโรพร้อมกับค่าฉีกสัญญาที่25ล้านยูโรในกรณีที่ทีมตกชั้นหรือมีทีมจากอิตาลีมาขอซื้อซึ่งเจ้าตัวก็เรียกไปงั้นแหละครับเพราะสุดท้ายซาเนียโลก็เป็นคนตอบปฏิเสธเองอยู่ดีนำซ้ำยังมีข่าวอีกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่จากบอร์นมัธบินมายังกรุงโรมเพื่อเจรจาเดียวนี้ซาเนียโลไม่ยอมแม้แต่จะมาเจอกับเขาเสียด้วยซ้ำซึ่งนั่นทำให้ประธานสโมสรบอร์นมัธรีดแตกสุดๆทำให้หลังจากนั้นเมื่อซาเนียโลเปลี่ยนใจจะย้ายไปบอร์นมัธในช่วงท้ายของตลาดสโมสรจากแดนผู้ดีจึงตอบปฏิเสธมิดฟิลด์รายนี้ไปแบบไร้เยอะใหญ่โดยให้เหตุผลว่าเอาเงินไปซื้อนักเตะคนอื่นหมดแล้วระหว่างนั้นโชเซ่มูรินโญ่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าซาเนียโลนั้นยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการสวมยูนิฟอร์มของโรม่าอีกต่อไปแล้วเขามีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้ไปไหนและอาจจะต้องนั่งไปตลอดระยะเวลาที่เหลืออย่างเร็วก็อาจจะซัมเมอร์หน้าหรืออย่างช้าก็จนกว่าจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์2024ในวันที่เขาเป็นอิสระแล้วจะไปไหนก็ไป
โดยซานิโอโลเองก็ทำใจต้องรับสภาพและนั่งคอยวันเวลาที่เหลืออยู่ไปอย่างไร้ความหมายในซาดิโอโอลิมปิโกเพราะตลาดซื้อขายทั้ง5ลีกใหญ่ได้ปิดตัวลงไปแล้วแต่อยู่ๆก็มีข้อเสนอลอยมาจากกาลาตาซารายนะครับที่พร้อมคว้าตัวซานิโอโลไปร่วมทัพในท้ายที่สุดโดยข้อเสนอที่เหมาะสมและแน่นอนโรม่าตอบตกลงอย่างรวดเร็วทำให้ซานิโอโลย้ายไปค้าแข่งในซุปเปอร์ลีกตุรกีทันทีหมดเวรหมดกรรมต่อกันสักทีนะครับสรุปซานิโอโลย้ายไปร่วมทัพกาลาตาซารายนะครับด้วยค่าตัวราวๆ 29.5 ล้านยูโรเงินขายส่วนแบ่ง 20% จากการขายครั้งต่อไปโดยเซ็นกันจนถึงปี2027รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 3.5 ล้านยูโรต่อปีพร้อมด้วยค่าฉีกสัญญามูลค่า 35 ล้านยูโรในบางครั้งแม้กระทั่งการทำงานของตัวผมเองก็ยังคิดว่ามีจำนวนเงินที่เหมาะสมอยู่แต่การที่คุณจะตัดสินใจย้ายออกจากโรม่าโดยมีแค่บอนมาร์กับกาลาตาซารายเท่านั้นที่เห็นว่าคุณเหมาะสมกับเงินจำนวนนั้นคุณควรพิจารณาตัวเองได้แล้วนี่คือคำพูดจากปากของเตียโก้ปินโตผู้อำนวยการกีฬาของโรม่าที่กล่าวถึงซานิโอโลหลังจากการย้ายตัวของมิดฟิลด์จอมปัญหาสิ้นสุดลงจากที่เห็นแน่นอนว่าเรื่องราวของซานิโอโลกับโรม่ามันไม่ได้จบลงอย่างสวยงามแม้แต่โซเชียลเน็ตเวิร์กของสโมสรที่ปกติเวลาใครจะย้ายทีมอะไรก็มักจะอวยพรให้ไปได้สวยกับทีมใหม่เสมอแต่สำหรับซานิโอโลแล้วมีเพียงแค่หัวข้อข่าวและรายละเอียดการย้ายตัวที่ระบุเอาไว้เท่านั้นมันยิ่งชัดเจนว่าสิ่งที่ซานิโอโลทำกับโรม่านั้นมันเจ็บแสบเพียงใดถึงอย่างนั้นการฟังความจากฝ่ายโรม่าฝั่งเดียวมันก็อาจจะดูไม่แฟร์กับเจ้าตัวสักเท่าไหร่ดังนั้นเราลองมาฟังความเห็นจากฟรานเชสกาคอสตาแม่ของซานิโอโลกันบ้างโดยเธอได้กล่าวกับอิลคอริเอเรเดโลสปอร์ตว่าเป็นทางโรม่าเองตั้งหากที่ต้องการให้ซานิโอโลย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวราว 50-60 ล้านยูโรแต่ก็ไม่มีสโมสรไหนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาดังนั้นซานิโอโลจึงอยู่กับโรม่าต่อและเขาก็มีความสุขดีแต่เขาก็คาดหวังว่าจะได้สัญญาฉบับใหม่ซึ่งเหมาะสมกับมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้กับตัวเขาโรม่าไม่เคยยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ให้เลยต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆในทีมทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของทีมอีกต่อไปเมื่อเดือนมิถุนายนโรม่าได้แจ้งกับเขาว่าต้องการขายเขาออกไปทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าถูกบีบให้ออกจากทีมมีคนพูดกันว่าซานิโอโลปฏิเสธที่จะลงเล่นให้กับโรม่าและบอกว่าเขาคือคนทรยศแต่คนพวกนั้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาเจ็บไหล่ทำให้ต้องลงเล่นด้วยการต้องฉีดยาชามาโดยตลอดโรม่าทำไม่ถูกต้องและซานิโอโลก็รู้สึกแย่ตอนเขาไม่มีชื่อในเกมกับฟิออเรนติน่านั้นเขาสั่นไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครียดหรือไม่สบายแพทย์สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้แต่ตอนนั้นฉันรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่โอเคเราจะไม่กวดแฟนบอลและเราจะซาบซึ้งกับสิ่งที่พวกคุณทำไปตลอดกาลพวกเขาดีกับเรามาโดยตลอดพวกเขาแค่เชื่อในสิ่งที่ได้ฟังมาก็เท่านั้นซานิโอโลพร้อมหันค่าเหนื่อยตัวเองลงหรือรับเท่าเดิมเพื่อย้ายไปมิลานหรือสเปอร์แต่ทั้งสองทีมนั้นไม่สามารถตกลงกับโรม่าได้แล้วบอลมาร์กก็เข้ามาแต่เรื่องที่พวกเขาเสนอเงิน5ล้านยูโรต่อปีนั้นไม่ใช่เรื่องจริงจากนั้นก็ไปทางกาตาตาซารายที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วเราก็ตอบตกลงแทบจะในทันทีเพราะเรารู้สึกได้ถึงความเชื่อใจพวกเขาต้องการซานิโอโลจริงๆมีผู้เล่นโรม่าแค่3คนเท่านั้นที่ส่งข้อความมาอวยพรมันน่าเสียดายเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีในห้องแต่งตัวมาโดยตลอดจาก2ฝั่งที่เล่ามาก็เห็นได้ว่าเส้นเรื่องส่วนใหญ่ตรงกันนะครับที่มันต่างกันก็เห็นจะเป็นมุมมองและความรู้สึกของแต่ละฝ่ายที่สุดท้ายก็มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่รู้นั่นแหละครับและนี่คือสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้นิโคโลซานิโอโลถูกแฟนหมาป่าตราหน้าว่าเป็นคนทรยศหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์